สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ngo Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok Mobile นะครับหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการอัพเทพธิดาอวยพรนะครับที่มีอยู่ด้วยกัน3สีก็คือสีแดงสีฟ้านะครับหรือสีน้ำเงินนี่แหละครับแล้วก็สีเหลืองนะครับผมว่าสไนเปอร์ ADL เนี่ยควรจะอัพอะไรก่อนซึ่งก็เป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีกันทุกวันนะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้ 100% ไม่มีรีฟันแพ็ค 3,500 เหลือเพียง 2,700 บาทนะครับลิงก์ทั้ง2อย่างอยู่ด้านใต้แล้วนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมขอบอกก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับการ์ด2ใบนี้นะครับก็คือการ์ดวัวนะครับผมการ์ดวัวกับการ์ดหมาน้ำตาลมีถามกันทุกวันมากเลยนะครับผมว่ามันมีผลไหมถ้าเกิดว่าใส่3ใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวแรกอยู่ไหนวะอ่ะตัวแรกคือตัวนี้นะครับสำหรับสไนเปอร์ ADL นะครับผมบอกไว้แล้วนะครับชัดเจนนะครับว่า ADL นะครับ Ignore Depth เนี่ยมันไม่มีผลนะครับกับสไนเปอร์ ADL หรือ Ranger ADL นะครับผมดังนั้นการ์ดหมาน้ำตาลแล้วก็การ์ดวัวนะครับ2ใบนี้ไม่จำเป็นต้องฝากสมุดนะครับผมก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าคำว่าเพนกับคำว่า ignore defense เนี่ยมันต่างกันนะครับผม ignore defense เนี่ยคือการไม่สนเกราะส่วนคำว่าเพนเนี่ยมันคือการเจาะเกราะนะครับผมเอาง่ายๆอันนี้คือความหมายที่ผมจะบอกให้เข้าใจง่ายๆในแบบของผมเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับเทพธิดาอวยพรนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจำเป็นมากนะครับการที่เราจะมันจะทำให้เรายิงแรงหรือยิงเบาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตรงจุดนี้ด้วยนะครับอันล่างนะครับคือเทพธิดาอวยพรก็คือหรือจะเรียกง่ายๆว่าการอวยพรกิลด์แบบใหม่นะครับผมพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบหรือ3สีนะครับผมก็คือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับอย่างที่บอกนะครับผมก็จะเป็นแอคแท็กนะครับป้องกันแล้วก็แอนิเมนต์นี่น่าจะเป็นประมาณพวกธาตุนะครับพวกธาตุต่างๆอ่ะเรามาเริ่มกันจากสีแดงก่อนเลยนะครับย้ำนะครับว่าสไนเปอร์หรือแรนเจอร์ ADL นะครับควรจะอัพอะไรก่อนอันนี้คือแบบของผมอย่าอัพแบบผมอัพผิดนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ยิงกึ่งมนุษย์เนี่ยผมพูดตรงๆว่าตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไปเล่นพวกชาโดว์พวกแอดอย่างงี้กะว่าจะเล่นหลายทางแต่บอกเลยว่าอย่าไปเล่นหลายทางเลยครับมันไม่งั้นมันจะกลายเป็นเป็ดหรือกลายเป็นอะไรสักอย่างที่มันไม่ไปสุดสักทางนะครับผมก็แนะนำเลยครับอันแรกนะครับสิ่งที่คุณควรจะอัพก่อนเลยคือเพนนะครับผมอันแรกเลยครับผมคือเพนเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันแรงมากๆนะครับแค่มีแค่ 0.5 มันก็ทำให้คุณยิงแรงขึ้นเยอะแล้วถามว่าเราสามารถพิสูจน์ได้จากตรงไหนคุณลองนะครับผมออกจากหน้านี้นิดนึงนะครับคุณลองไปทำอาหารอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วคุณลองไปยิงมอนสเตอร์ดูเองเลยนะครับผมคุณไปทำอาหารอันนี้มาครับ Original Will Juice นะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการเจาะเกาะของเวทนะครับก็คือเพนกับ M Pen นะครับซึ่งมันจะไม่มีผลต่อ Attack เห็นไหมครับเพราะว่ามันจะบวก M Attack ดังนั้นเราจะทดสอบประสิทธิภาพของค่าเพน 2.5% ได้เลยทันทีว่าถ้าเรากินเข้าไปอันเดียวแล้วมันจะยิงขึ้นมาแรงแค่ไหนนะครับลองไปกดแล้วยิงดูเองเลยเราจะได้รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับค่าเพนเนี่ยทะลุจากคิดที่ข้อเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าเป็น Ignore Depth เนี่ยมันจะไม่เพิ่มแล้วนะครับเพราะว่า Ignore Depth เนี่ยการยิงติดคิดที่ข้อเนี่ยมันไม่สนใจพลังป้องกันอยู่แล้วนะครับดังนั้น Ignore Depth ไม่มีผลกับ Sniper ADL นะครับแต่ว่าค่าเพนเนี่ยมีผล 100% ลองไปกินดูแล้วยิงจะได้เห็นด้วยตาตัวเองนะครับผมโอเคเรามาต่อกันนะครับอันแรกอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ควรอัพก่อนเลยนะครับก็คือเพนนะครับอันที่2ที่คุณควรจะอัพตามมาเลยก็คือ Critical Damage นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือค่า Attack
นะครับแล้วถามว่าต้องอัพเท่าไหร่ก่อนล่ะพี่ผมบอกเลยควรจะอัพอย่างละ20ก่อนนะครับให้อัพที่เพน20คริติคอลดาเมจ20แล้วลงด้วยแอคแท็ก20ถามว่าทำไมแอคแท็กถึงจำเป็นคุณรู้ไหมครับว่าแอคแท็กเนี่ยยิ่งอัพเนี่ยแค่1เนี่ยมันเพิ่ม 10.4 เลยนะครับสมมุตินะอันนี้คือที่เลเวล14คุณอัพแค่1อ่ะมันเพิ่ม 10.4 เลยนะครับดังนั้นคุณลองไปดูได้เวลาคุณปลดปลดพวกหมวกอ่ะมันมีน้อยมากนะครับว่าหมวกใบไหนที่มันจะปลดแล้วได้แอคแท็กถึง10นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแค่3แค่2แล้วในการที่เราปลดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปลดพวกหมวกถูกๆไปหมดแล้วเนี่ยเราโดนแบบโอ้โหเป็นล้าน2ล้าน3ล้านขึ้นไปแน่นอนนะครับกว่าจะได้แอคแท็กสัก3แต่คุณอัพพรกิลตรงนี้เนี่ยคุณอัพแค่1อ่ะคุณเสียเนี่ยไอ้แต้มตรงเนี้ย4ใบคุณได้แล้วอ่ะ 10.4 อันนี้ในกรณีที่เลเวล14นะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับให้คุณอัพอย่างนี้เลยนะครับสีแดงนะครับอัพเพน20คริติคอลดาเมจ20แอคแท็ก20เมื่อ3อย่างนี้20แล้วให้คุณมาลงเพนให้เต็ม30เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเต็ม30หรือ40นะครับแต่ก็30ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังอัพไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าถ้าผมจะให้ผิดมันน่าจะ30โอเคต่อมานะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินเนี่ยถามว่าควรจะเอาอะไรก่อนสำหรับตัวผมเองแล้วผมเอาเลือดก่อนนะครับเพราะว่าเวลาลงร้อยชั้นเนี่ยเวลาโดนหมาโควอลมันหลอดหรือว่าโดนพวกบอสที่มันหลอดใส่เราอะแล้วเราจะไม่ตายถ้าเกิดว่าในกรณีเรากดแอซัมด้วยนะครับดังนั้นเลือดเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็เอ็มดาเมจรีดิวนะครับแล้วก็ดาเมจรีดิวคุณเลือกเอานะครับมันทั้งสองอย่างเนี้ยมันก็คือทำให้คุณถึกขึ้นแหมถูกแล้วนะครับทำให้คุณถึกขึ้นนะครับก็คือเอาง่ายๆโดนการโจมตีธรรมดาโดนการโจมตีแบบเวทนะครับก็ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะครับก็อัพไปอย่างละ20แล้วก็อันต่อมาที่ผมอัพอ่ะผมอัพเนเชอรัลดาเมจนะครับก็ตามนี้ส่วนถ้าใครอยากจะอัพในรูปแบบของตัวเองก็เชิญนะครับตามนั้นต่อมานะครับธาตุนะครับผมก็อย่าอัพแบบผมเช่นกันนะครับผมเนี่ยจะไปเน้นน่ะตรงธาตุไฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะอัพทุกธาตุก่อนนะครับก็คือเช่นเริ่มจากไฟก่อนนะครับไฟ20นะครับผมแล้วก็ลม20ดิน20น้ำ20นะครับควรจะอัพอย่างละ20ก่อนแต่ว่าตัวผมเองอ่ะผมอัพไฟก่อนนะครับแล้วก็ผมจะดันไฟให้ถึง30ก่อนเลยด้วยนะครับแล้วค่อยมาลงทุกอย่างอย่างละ20นะครับแต่ถ้าแนะนำนะครับอย่างที่ผมบอกให้อัพอย่างละ20ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้แต้มน้อยนะครับแล้วก็ตรงแต้มตรงเนี้ยนะครับแดงน้ำเงินเหลืองเนี่ยสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับผมมันต้องใช้เจ้าแต้มนี้แรกครับผมกดที่หน้าเราขึ้นมาเห็นไหมครับผมตรงนี้นะครับ Honor Poop นะครับซึ่ง Honor Poop เนี่ยถามว่ามันหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับมันก็จะหาได้จากเวลาเราไปวอลนะครับหรือลง WOC นะครับแล้วก็ในวอลเนี่ยมันจะมีพวกภารกิจหรือเควสให้เราทำนะครับมันสามารถเก็บได้ครั้งหนึ่งเนี่ย 1,200 หรือถ้าเราลง WOC เนี่ยมันก็จะได้เช่นกันนะครับผมได้มากกว่าด้วยแล้วก็ในกิววอลเนี่ยเวลาเราทำภารกิจเช่นถ้าเกิดว่าเราทำครบ500มันจะได้1มันจะได้เจ้าใบอ่ะมา1ใบนะครับเนี่ยใบกล่องสุ่มนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมมันจะได้มา1ใบนะครับเมื่อคุณตีครบ500แต้มในกิววอลปกตินะครับผมแล้วก็จะมีได้อีกใบนึงอ่ะตอนที่คุณตีครบ1000ป่ะครบ1000นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับมันก็จะได้อีกใบนึงก็คือเป็น2ใบนะครับผมแล้วก็หรือไม่ก็ทุกๆอาทิตย์เนี่ยคุณสามารถมาซื้อได้จากที่นี่นะครับ20ใบนะครับสำหรับใครที่ซื้อไม่ได้20ใบเนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่ได้อัพหรือว่าปลดล็อกไอ้ตรงที่ผมแนะนำไปตอนแรกเทพธิดาอวยพรนะครับทุกๆสีเนี่ยอย่างเช่นคุณอัพสีฟ้า5 10 15นะครับมันก็จะปลดซื้อได้เพิ่ม1ใบ2ใบ3ใบอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็คุณไปอัพแดงนะครับก็เช่นอัพแดง5 10 15อย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับทุกสีเลยนะครับ50 15 20นะครับแล้วมันก็จะสามารถซื้อตรงตู้เนี้ยเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับผมมันจะมีเควสให้ดูอยู่ก็ลองกดเข้าไปดูกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมบอกคร่าวๆให้นะครับผมแล้วก็มันสามารถหาได้จากตรงนี้ครับผมเนี่ยเรากดตรงนี้นะครับเห็นมั้ยเนี่ยตรงบ้านกิลเนี่ยที่เป็นกล่องของขวัญพอกดมาปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมเนี่ยมันจะได้มาเห็นมั้ยครับแต้มโนโนคือเวลาเปิดนะครับแล้วก็ถามว่ามันได้จากตรงไหนอีก
ก็จะมีไอ้ตรงเม็ดเขียวๆเนี่ยนะครับไอ้เม็ดถั่วเขียวหรือเม็ดสาคูนะครับแล้วแต่ที่ใครจะเรียกนะครับมันคือ Shining Gas Bead นะครับผมเราสามารถสุ่มได้จากตู้นี้นะครับนี่ซึ่งในตู้นี้ก็จะบอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกดสุ่มเนี่ยคุณจะสามารถได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีเหรียญ Honor Poop อยู่เห็นไหมครับผมแล้วก็มีเซนนีด้วยนะครับผมจะลองสุ่มให้ดูไหมผมกดไม่เอาภาพเคลื่อนไหวแล้วกันนะครับผมลองกดทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับแบบทีเดียวเลยนะครับเลือกทั้งหมดปึ๊บนะครับเห็นไหมเนี่ยคือแต้ม Honor Poop ที่ผมได้แล้วก็อันนี้คือแต้มกิลที่ผมได้อันนี้คือเงินที่ผมได้ 506,000 แล้วก็อันนี้คือแต้มเหรียญโบลิ่งที่ผมได้ทั้งหมดที่ผมมี 12,000 เมื่อกี้ที่ผมกดลงไปนะครับปึ๊บเห็นไหมผมก็ได้หมดแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากมากมายนะครับก็ผมบอกไว้ในคลิปนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมThe Ngo Channel นะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุบจุบ